คุณภูมิอะไรครับเนี่ยเรียกผมมามีเวลาพิเศษอะไรหรือเปล่าครับให้มาสารภาพบาปสารภาพบาปอะไรครับท่านทูตก็บาปที่ไปก่อกวนพี่เพชรกับคุณฟ้าจนเขาต้องตามไปง้อกันถึงที่เชียงใหม่นี่ไงผมตั้งใจช่วยเขาสองคนมากกว่าโอ้ยไม่ทราบว่าช่วยยังไงให้ยุ่งกว่าเดิมครับเนี่ยคุณภูมิโอ้โหคุณภูมินี่ผมตั้งใจดีนะครับทำคุณบูชาโทษแท้ๆเลยเอานะยังไงก็คงไม่มีอะไรแล้วมั้งทำไมล่ะมีเรื่องอะไรอีกพี่เพชรเป็นคนรับผิดชอบเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นถ้ายังไม่บอกผู้ใหญ่ก็น่าจะมีเหตุผลอยู่พี่เห็นด้วยกับคุณฉัตรนะการจะสื่อสารเรื่องทั้งหมดนี้ให้ผู้ใหญ่ฟังน่าจะต้องรอบคอบมากๆพี่เพชรคงเตรียมการไว้หมดแล้วนี่พวกเราอุตส่าห์ตามหาตัวแทบตายสุดท้ายมาเจอง่ายๆแบบนี้เลยเหรอแต่ผมว่าก็ไม่ง่ายนะครับคุณภูนิดคุณจักไปอะไรหรือเปล่าครับที่พี่เพชรไปไล่ซื้อที่ขึ้นโครงการ JT ที่เชียงใหม่มันน่าจะขัดขาหลายคนอยู่พี่เพชรจะไม่ปลอดภัยพี่เพชรคุณฟ้าครับคุณฟ้าไปไหนของเขาวะคุณนุชผมติดต่อพี่เพชรกับคุณฟ้าไม่ได้เลยติดต่อให้ผมทีด่วนเลยนะแตงโมขึ้นรถเร็วคะคุณติดต่อฟ้าได้ไหมไม่ได้ค่ะฟ้าไม่พกเพจเจอแล้วค่ะแล้วพี่เพชรอยู่ไหนถ้าผมไปทีค่ะฮะสาระจริงๆมันจะยิงพี่เพชรแต่คุณฟ้าเข้าไปขวางไว้แล้วคุณฟ้าเป็นไงบ้างถูกยิงที่หลังหนึ่งนัดตอนนี้อยู่ที่ห้องผ่าตัดเอางี้ต้องมีคนไปอยู่ช่วยฝั่งนู้นแล้วก็มีสแตนบายอยู่ที่นี่ด้วยถ้างั้นหมอกับตำรวจไปจะได้คอยช่วยพี่เพชรคุณภูมิส่วนนันทูอยู่ที่นี่กับผมคอยเจรจาไม่ให้ผู้ใหญ่เป็นลมชัดเอวิทฟ้าเป็นยังไงบ้างฉันขอโทษว่ะที่ทำให้ฟ้าต้องตกอยู่ในสภาพแบบนี้แกไม่ต้องขอโทษพอฟ้าหายดีแล้วแกต้องรับผิดชอบน้องสาวฉันด้วยกลับไปพักก่อนเถอะครับไม่เป็นไรพี่เพชรครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปคุยกับหมอและเป็นคนดูแลคุณฟ้าให้มีอะไรผมจะรีบโทรบอกส่วนเรื่องคดีคุณจักเข้าไปที่โรงพักแล้วก็จัดการให้เรียบร้อยแล้วแกไม่ต้องห่วงให้พวกเราเนี่ยได้ทำอะไรเพื่อพี่เพชรบ้างนะครับฝากด้วยนะขอบคุณมากคุณพ่อครับผมเจอคุณอารัมภาแล้วนะครับฉลอง35 ล้านซับ3 พลัสแจกโค้ดดูฟรีแบบฟินๆกดเลย